พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงคือการผลักหรือการดึงการผลักหรือการดึงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุการออกแรงบีบบิดทุบดึงและดัดวัตถุจะทำให้วัตถุมีรูปทรงเปลี่ยนแปลงไปแต่การออกแรงดึงหรือผลักวัตถุจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแรงที่ทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนที่แรงที่ทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่แรงที่ทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วหยุดการเคลื่อนที่การออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โดยวัตถุที่อยู่นิ่งจะเคลื่อนที่และวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบได้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมที่ออกแรงผลักวัตถุการเข็นรถเข็นการตีลูกขนไก่การเตะตะกร้อกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุการปิดประตูการลากกระเป๋าการเล่นชักเกยอ